สวัสดีครับวันนี้วาดเส้นกับครูไอชัยก็มาเจอกันในรูปแบบของการเขียนหุ่นนิ่งนะครับหุ่นนิ่งเป็นหุ่นตะเกียงแล้วก็แอปเปิ้ลแล้วก็มีรองกล่องนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องสังเกตนะครับว่ารูปทรงไหนมันอยู่ในรูปทรงอะไรอย่างเช่นตะเกียงนี่ก็จะอยู่ในรูปทรงกระบอกนะครับรูปทรงกระบอกทีนี้เราก็ลากเส้นกลางเพราะว่าสองข้างต้องเท่ากันนะครับในรูปทรงกระบอกนี้เราก็แบ่งเป็นชั้นก่อนนะครับว่าชั้นไหนประมาณเท่าไหร่โดยกะประมาณนะครับนี่พอส่วนรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสัดส่วนมันได้ไหมถ้ามันไม่ได้อย่างเช่นรูปนี้ก็รู้สึกว่าจะยาวไปนิดหนึ่งนะครับผมก็ปรับให้ลดลงมานะครับปรับให้ลดลงมาที่นี่ครับปรับมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาร่างแอปเปิ้ลกับรองกล่องจะอยู่ในรูปทรงกลมนะครับทีนี้เราก็วิธีการลงน้ำหนักเราก็เริ่มจากเว้นแสงสว่างนะครับทางด้านขวามือนอกนั้นเราก็ลงเป็นน้ำหนัก2คือน้ำหนักกลางๆนะครับไม่เข้มไม่อ่อนเกินไปเว้น1ไว้นะครับเว้น1ที่สว่างไว้ก่อนเรายังไม่เก็บรายละเอียดคือยังไม่กดน้ำหนักรูปทรงกลมก็เหมือนกันนะครับเราก็เว้นตรงไหนที่สว่างจัดหรือขาวเราก็เว้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลงน้ำหนักรวมๆสำหรับการเขียนรูปทรงนี้ถ้าใครยังไม่มั่นใจก็กลับไปดูถามมาตอบไปกับครูไอชัยใน EP ที่1นะครับก็จะอธิบายไว้ชัดเจนในเรื่องของน้ำหนักรูปทรงนะครับตอนนี้เราก็เริ่มลงน้ำหนัก3นะครับเห็นว่าน้ำหนัก3จะอยู่ทางด้านซ้ายมือจะเริ่มเข้มขึ้นมาพอลงน้ำหนัก3น้ำหนักเข้มนะครับก็เริ่มจะมีมิติก็คือจะมีความกลมเกิดขึ้นก็ต้องสังเกตไปทีละชั้นนะครับแล้วก็ต้องดูให้ละเอียดว่าชั้นไหนจะเอียงไปหรือชั้นไหนมันจะขึ้นไปตรงๆนะครับตอนนี้เรายังไม่เก็บรายละเอียดมากนักนะครับเอาแค่รวมๆเพื่อให้เกิดมิติก่อนในชั้นแรกอย่างเช่นตรงที่เป็นแก้วใสเนี่ยน้ำหนักก็จริงๆก็1 2 3เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะลงแบบเบาๆนะครับไม่เข้มมากทีนี้ในชั้นแต่ละชั้นเราก็ต้องสังเกตนะครับว่ามีกี่ชั้นมีรายละเอียดตรงไหนนะครับตรงนี้เป็นเสน่ห์ของการเขียนภาพทีเดียวเส้นวิ่งเส้นโค้งนี่ต้องอย่าให้หักอย่าให้งอนะครับถ้าหักงอนี่มันก็ไม่สวยนะครับหมดเสน่ห์เลยเห็นไหมครับรายละเอียดก็เราค่อยๆเพิ่มทีหลังรูปทรงกลมเราก็เริ่มเพิ่มน้ำหนักทางด้านซ้ายมือนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีความเข้มมันจะทำให้วัตถุนี้ดูกลมนะครับการเพิ่มนี้เราก็ต้องลงเบาๆนะครับลงเบาๆแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยเบาๆไปด้วยนะครับให้มันคลืนกันน้ำหนักระหว่าง3กับ2น้ำหนักถ้าค่อยๆเพิ่มแบบมือเบาๆก็จะทำให้การเขียนภาพของเรานี่จะดูนุ่มนวลแล้วก็สวยงามตรงไหนที่มืดตรงไหนที่ลึกเราก็กดน้ำหนักลงไปเขาเรียกก็เป็นการผลักระยะนะครับThank you.
จริงๆแบ็คกราวด์บางทีมันก็มีผลนะครับมีผลทำให้งานเราดูสวยดูเรียบร้อยขึ้นก็คือการลงน้ำหนักก็อย่าให้มันหยาบเกินไปนะครับให้มันถี่ๆในการลงน้ำหนักแล้วก็มือเบาๆนะครับนี่ดินสอเราเก็บครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเราดินสอก็ต้องปรับอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือปลายให้มันแหลมมากตอนนี้เพราะว่ามันรายละเอียดบางทีเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะทำให้มีความคมเพิ่มรายละเอียดได้นะครับแล้วก็การลงน้ำหนักเราก็ค่อยกดแล้วก็กดเบาๆนะครับค่อยๆเพิ่มความสวยงามก็จะเกิดขึ้นแล้วก็มีเสน่ห์ตรงนี้นะครับในการเขียนภาพ drawing นะครับก็สังเกตนะครับสังเกตเอาเองว่าการลงช่วงท้ายเนี่ยเราจะเน้นอย่างไรนะครับเราจะเพิ่มเราจะไม่รีบร้อนเกินไปนะครับเพราะว่าการรีบร้อนเนี่ยทำให้เรามองข้ามรายละเอียดไปนะครับก็ต้องใจเย็นๆกันนิดหนึ่งในการเขียนภาพนะครับไม่ใช่ว่าเร็วแล้วจะเก่งนะครับคนเก่งก็คือคนที่มองรายละเอียดได้เยอะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มค่อยๆเก็บนะครับอย่าทำแบบใจร้อนนะครับงานก็อาจจะดูหยาบไปครับนี่ก็ช่วงสุดท้ายจริงๆนะครับเราก็สามารถที่จะใช้อย่างลบนะครับมาเช็ดออกก็ต้องสังเกตนะครับว่าตรงไหนที่มันขาวจั๊วหรือมันแสงที่เข้าเป็นเขาเรียกว่าไฮไลท์นะครับที่แสงจัดจริงๆเราก็สามารถที่จะใช้อย่างลบเช็ดในช่วงท้ายสุดได้นะครับจะทำให้เกิดมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นนะครับโอเคครับตอนนี้การเขียนหุ่นนิ่งของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ